เอาละครับก็สวัสดีชาวโฮเทลกันทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมโฮเทลอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับอีเวนต์ภาพยนตร์แห่งมนต์ขลังอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้อีเวนต์นี่อยู่อีกกี่วันนะฮะอยู่อีก11วันกับอีก20ชั่วโมงนะครับเหมือนจะเลขตองนะแต่ไม่ตองนะครับเป็นเลข2อ่ะแล้วกูจะพูดทำไมวะเนี่ยคลิปที่แล้วนะครับผมก็พูดไปแล้วว่ามันจะมีเฟอร์นิเจอร์มานะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ของพวกไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้ผมเนี่ยจะมาทําห้องนะครับเป็นห้องไดโนเสาร์ด้วยนะครับเอาไปดูเฟอร์นิเจอร์กันเลยดีกว่านะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับตอนนี้ผมมีลังอยู่303แล้วก็ลังม่วง2ทุย27นะครับส่วนกล่องทองเนี่ยลังทองมี9นะฮะโอเคนี่ฮะโหอย่างเท่ไดโนเสาร์จอมโหดไดโนเสาร์จอมโหดแบบรักเฮ้ยแบบรักแบบมันช่างแบบเท่มันเป็นลังอีโวนะฮะเป็นของ5ดาวนะฮะส่วน4ดาวนี่จะเป็นล็อตออฟโรดนะครับออฟโรดแบบลักนะฮะแล้วก็ก็อดซิลล่านี่ผมมีแล้ว3ดาวแรปเตอร์กำลังหิวแล้วก็แรปเตอร์กำลังหิวแบบลักเฮ้ยเท่รู้สึกว่าจะมีขนด้วยนะนะฮะแล้วก็กระโหลกขุดออกมานะครับพุ่มไม้มีแล้วก็ห่างไกลมีแล้วนี่3ดาวเนาะ2ดาวนะครับก้อนกวดหยาบพรมคิวพรมคิวก็ซิลล่านะฮะน่ารักก้อนหางจระเข้นะนี่มีแล้วเถาวัลย์ห้อยโหนเถาวัลย์ห้อยโหนแบบลักนะฮะที่พูดไปก็2ดาวนะครับส่วน1ดาวนะครับฟอสซิลน่าสนใจนะฮะแล้วก็ฟอสซิลน่าสนใจแบบลักพุ่มไม้ในป่านะครับทางเดินหินมีแล้วหญ้าสูงแล้วก็มีแล้วเช่นกันนะฮะโอเคนะครับเราไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับโอเคครับเราไปเริ่มกล่องไม้กันเลยไปบอกเลยว่าคลิปนี้2ดาวเรามาฮะบอกเลยคลิปนี้ยาวๆนะครับมาเฮ้ยลักมา3ดาวลักมายังไงเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะบอกเลยว่าคลิปนี้เราจะเหมาหมดหรือเปล่านะครับทุกคนคือต้องบอกว่ากล่องไม้เนี่ยมันมีโอกาสได้4ดาว5ดาวนะครับถ้ามันมีแสงออกมานะมีโอกาสเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามันจะได้แค่แบบ1ดาวเห็นมั้ย3ดาวก็มาเหมือนกันนะครับ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะรู้สึกว่าถ้าเป็นได้แล้วฮะถ้าเป็น3ดาวเรามาฮะเฮ้ย1ดาวมานะฮะโอกาส4ดาว5ดาวก็มีนะครับแต่ต้องมีแสงนะครับถ้าไม่มีแสงนี่จะเป็น1ดาว2ดาว3ดาวนะครับแต่ถ้ามีแสงนี่4ดาว5ดาวมาแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าแสงจะมาหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะฮะนี่ฮะ3ดาวมาพุ่มไม้มาพุ่มไม้ในป่าคลิปนี้ผมต้องแบบว่ารีบกดหน่อยนะฮะนี่ฮะออฟโรดเรามานะครับบอกแล้วมีโอกาสได้4ดาว5ดาวเนาะนะฮะแต่ต้องมีแสงเท่านั้นนะครับถึงจะมานี่ไงก็ซิลล่าพุ่มไม้มานะครับยาวๆครับคลิปนี้ผมบอกเลยแบบชิวๆนะฮะฟอสซิลน่าสนใจหญ้าสูงโหพรมคิวก็ซิลล่าน่าสนใจโอ้โหก็ซิลล่าตัวเดิมอีกแล้วฮะทุกคน5ดาวต้องมาแล้วปะคือแบบไม่ต้องกล่องม่วงกล่องแบบกล่องทองแล้วอะจังหวะเนี้ยลังเยอะขนาดนี้นะฮะ5ดาวต้องลั่นมาแล้วนะฮะผมว่าเนี่ยโอ้โห5ดาวไม่ลั่นมาเลยฮะขอให้แค่มีแสงครับทุกคนคือถ้าแค่มีแสงก็แบบโอเคแล้วนะครับมาเฮ้ยคือจบเลยนะถ้าแสงถ้าแบบ5ดาวมา มาบ่อยเหลือเกินครับตัวนี้ผมว่าน่าจะออกยากพอสมควรนะไดโนเสาร์เพราะมันสวยมากนะครับคือต้องบอกเลยว่ามันขยับได้ด้วยนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะมาฟึบเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะไดโนเสาร์จอมโหดเรามาแล้วผมบอกแล้วมันดิ้นได้นะฮะต่อไปนะครับผมอยากได้ลักนะฮะลักเท่านั้นนะฮะเฮ้ย3ดาวมาแบบชิวๆตอนนี้ผมขาด1ดาวลัก2ดาวลักแล้วก็4ดาวลักแล้วก็5ดาวลักนั่นเองนะฮะอย่างละชิ้นมาไม่ไกลใจลุยต่อไปมาทางเดินหินมาบ่อยเหลือเกินนะฮะจังหวะนี้ยังไงบอกเลยว่ารีไซเคิลรอบนี้ผมอาจจะแบบมีรีเฟอร์นิเจอร์นะฮะเพราะเฟอร์นิเจอร์เยอะมากคือต้องบอกว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคือเวลากิจกรรมมาเนี่ยผมจะรวยเพชรมากเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์นี่เป็นอีกหนึ่งอย่างเนาะที่แบบว่าสามารถฟาร์มเพชรได้สบายนะฮะคอสซิล่ามาอีกแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดถึงสัก150แล้วกันนะครับแล้วผมก็จะไปกล่องม่วงต่อจะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเฮ้ยลักมาเอาว่ะ1ดาวลักมาเราขาด2ดาว2ดาวลักกับ4ดาวมา2ดาวลักมานี่คือผมแบบดีใจเลยนะพร้อมคือพร้อมไปกล่องม่วงอ่ะทุกคนมาโหอยากผมอยากเก็บหมดจังคุณลักมาฮะทุกคนเมื่อกี้แวบๆเห็นเหลืองๆมาหน่อยโหลักใหม่แล้วฮะอุ้ยลักมาเฮ้ยลักแบบมาทีเดียว2ติดนะฮะยากมากนะลักเนี่ยผมบอกเลยคือของลักบางอย่างอ่ะยากกว่า5ดาวด้วยซ้ำนะฮะต้องบอกอย่างนี้คือของรักคือออกยากกว่า5ดาวนะฮะ
มา3ดาวมาหญ้าสูงนะฮะมาอีกสัก40กล่องไปหยุดไม่ได้จริงๆนะฮะตอนนี้2ดาวลักไม่ใช่มาแล้วเหรอเอ้ายังโอ้โหผมอยากให้มันมาจังนะฮะคลิปนี้คือแบบทะลักลักลั่นมานี่แบบกล่องทองไม่ต้องใช้แล้วคือเอาไว้คลิปหน้าแบบยาวๆเลยฮะมาฮะยาวไปจังหวะนี้มา2ดาวลักมาขอหน่อยถือว่าพี่ขอคลิปนี้นะมาแสงหน่อยโอ้โหออฟโรดอีกแล้วนะฮะขับจนแบบเมื่อยมือแล้วต่อนะฮะ116แล้วตอนนี้โอ้โหลักมาว่ะลักลั่นบ่อยมากต้องบอกว่าไอเทมลักนี่เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่สามารถขายเป็นเพชรได้นะฮะมาตอนนี้ก็เราเปิดมาเยอะพอสมควรนะครับ200กว่าลังไม้โอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปลังม่วงกันดีกว่านะครับผมจะเปิดเรื่อยๆก่อนเนาะมา3ดาวต้องมาโอ้โหก็ซิล่าน้อยออฟโรดแสงมาก็ซิล่าลักมาดิโอ้ยไม่ลั่นเลยอะไม่น่ารักเลยมาโอ้โหออฟโรดอีกแล้วฮะมา5ดาวโอ้โหเฮ้ยก็ซิล่าไม่ใช่ก็ซิล่าได้ไงวะเนี่ยไดโนเสาร์กำลังหิวมันมาบ่อยเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเกินเฮ้ยเอาว่ะโคตรตึงผมบอกเลยนะฮะตอนนี้เราขาดไอเทมลัก3ดาวแล้วก็2ดาวนะครับมาลักมาหน่อยลักมาหน่อยดิลักไหนมาดิโอ้โหลักไม่ลักแล้วตอนเนี้ยมาอีกสัก50กล่องมาทุกคนมันต้องมาว่ะ50กล่องมา50กล่องหน่อยดิ50กล่องเลยนะเว้ยมาหน่อยลักมาลัก3ดาวมาดิ3ดาวมานะฮะแต่ไม่ใช่ลักเลยตอนที่ผมโดนเกมลักทรัพย์แล้วฮะตอนเนี้ยมาจะมาหรือเปล่าครับจังหวะนี้โอ้โหเงียบเกินนะครับอย่างเงียบเลยฮะมายาวๆไปครับมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าไม่มาเลยครับมาหรือเปล่าครับเฮ้ยทุกคนมันผมว่ามันเริ่มเงียบแล้วนะมาฟึบสี่ดาวอัพโหลดคือถ้าเปิดกล่องทองมันก็มีโอกาสได้สี่ดาวเหมือนกันนะครับคือได้เลยแหละแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะได้ลักหรือเปล่านะครับมาโอ้ทุกคนไม่มาเลยว่ะแอบท้อนะมาผมจะเปิดสัก 3-4 กล่องแล้วกันเนาะไหนๆก็จัดแล้วเนาะทุกคนเนาะมาออฟโรดมาแสงมาอยู่แล้วนะครับกล่องทองต้องบอกอย่างนี้มาโอ้โหออฟโรดมามาครับทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ช่องผมเลยนะทุกคนครับแล้วก็ลืมกดไลค์ด้วยนะมาครับโอ้โหมากล่องสุดท้ายเพื่อทุกคนมาโอเคเราเลิกกันนะฮะตอนนี้นะครับเราก็พอใจแล้วเราได้5ดาวมานะครับเป็นลักไดโนเสาร์จอมโหดแล้วก็ไดโนเสาร์จอมโหดแบบลักเนาะได้ครบแล้วโอ้โหสุดยอดถือว่าคลิปนี้เนี่ยไม่เกลือนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปรับของก่อนThank you.
และแล้วห้องของฉันก็เสร็จแล้วสินะไม่ปล่อยให้พวกนายออกไปหรอกพวกนายต้องอยู่ในห้องกับฉันที่นี่เฮ้ยโหดชิบหายเลยไอ้นี่แม่งไม่ชอบมันเลยว่ะเป็นไงล่ะเป็นไงกันบ้างครับกับห้องไดโนเสาร์เพื่อนรักของผมนะครับหลายๆคนเนี่ยสามารถเข้ามาเล่นห้องผมได้นะครับก็ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมนะสวัสดีผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ